สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับเซกาครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% คือการรีวิว 50% คือความรู้สึกหลังจากรับชมนั่นเองครับผมโอเคเรื่องของการพูดคุยอนิเมะนะครับผมในช่วง3ตอนแรกของซีซั่นสปริง2022ครับโดยเป็นการรีวิวแบบรีวิวตรงนะครับผมวิจารณ์ตรงโดยไม่สนแฟกต์คำทั้งสิ้นครับผมพยายามให้คนรีวิวนั้นเข้าใจตัวผมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับผมโอเคครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากการเชิญมานะครับผมก็ขอมาสับคนที่ติดตามเสริมมาถ้ามีเรื่องอะไรติก็ปฏิก็ได้นะครับผมให้ติแบบมีเหตุผลในการตินะครับผมไม่ให้ติแบบไร้สาระนะครับผมไม่เอานะครับผมก็ขอมาจริงสับคนที่ติดตามเสริมมาแล้วก็ขอฝากช่องเล่นแล้วของวงการอินทูเบอร์นะครับผมก็ติดตามกันด้วยนะโอเควันนี้กับการพูดคุยเมสในซีซั่นสปริง2023แล้วครับก็ตอนนี้ก็มาเข้าสู่ในช่วง10เรื่องแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าสู่เรื่องที่9นะครับผมแล้วก็อีกประมาณ20กว่าเรื่องเราก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะซีซั่นนี้ก็มีอนิเมะน่าสนใจมากมายนะครับผมแต่ว่าณตอนนี้ที่รีวิว8ตอนก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะแบบโอ้ดีๆแล้วก็น่าสนใจเยอะพอคนอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าคุณภาพหลังจากจบไปจะเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะดีแค่ไหนกันนะครับโอเควันนี้เราพูดถึงเรื่องที่9นะครับผมเรื่องที่9ที่เราพูดถึงกันนะครับผมก็จะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับผมคอมเมดี้แฟนตาซีนะครับผมนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ต่างโลกนะที่จริงก็ซีรีส์นี้นะมันต่างโลกแต่ว่ามันคือเรื่องราวในโลกแฟนตาซีอ่ะมันคือเรื่องราวแฟนตาซีก่อนที่จะมีคนหนึ่งมานะครับผมแต่ว่าอีกคนนั้นคือเนื้อเรื่องหลักแต่อันนี้คือเนื้อเรื่องสองเนื้อเรื่องเสริมของซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ช่วง1ปีนะครับผมก็เรื่องราวชีวิตประจำวันของเลเวนมอนนะครับผมสาวน้อยชาบ้านเป็นมอนอันดับหนึ่งนะครับผมก็ตั้งใจทุ่มเวทมนต์ระเบิดนะครับผมก็เป็นซีรีส์เนื้อเรื่องเสริมของตัวละครหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความน่าสนใจดูด้วยซีรีส์ว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ในเรื่องการเล่าตัวละครในเรื่องของซีรีส์นี้มีความสนใจแค่ไหนครับผมก็ไม่เสียแล้วครับผมเราจะมาพูดกันเลยครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าโคโนซึบาราชิเซกายนิบาคุเอ็นโวครับผมเลยชื่อไทยขอให้ระเบิดตุ้มตามในโลกแฟนตาซีนะครับผมเกือบพูดขอให้โชคดีไม่ใช่โลกแฟนตาซีละขอให้ระเบิดตุ้มตามในโลกแฟนตาซีครับผมเดี๋ยวเราเรียกแบบง่ายๆคือโคโนซึบาเมโกมินนะครับผมก็โคโนซึบาในโกมินนี่คือเรื่องที่9ที่เราจะพูดกันในซีซั่นสปริง2023ครับผมโอเคเอาล่ะเรื่องนี้นะครับผมถามว่าสามารถดูแบบถูกเลกาเซ็ตได้ที่ไหนกันบ้างนะครับผมก็มีทั้งหมด4ที่นะเรื่องนี้ที่แรกครับผมก็จะเป็น Amazon Prime Video นะครับผม Amazon Prime Video เนี่ยจะเป็นอนิเมะที่เรียกว่าแพลตฟอร์มเขาเพิ่งตีตลาดนะเขาเพิ่งตีตลาดช่วงประมาณปีก่อนที่ผ่านมานะครับเพิ่งตีตลาดนี่เองก็รอดูว่าพามีโอจะเอาอนิเมะเข้ามาน่าสนใจแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ตอนนี้คือถ้าคนอยากดูที่พามีโอก็สมัครที่พามีโอได้ครับผมที่สองครับผมไอชีอีนะครับผมไอชีอีก็ซีซั่นนี้ก็เอาอนิเมะเข้ามาก็พอควรเลยนะถ้าที่ผมแบบดูมานะครับผมก็ใครอยากดูที่แอปไอชีอีก็สามารถไปดูได้ที่ไอชีอีนะครับที่3ครับผมอันนี้วันนะครับอันนี้ YouTube นะครับอันนี้วันไทยแลนด์แล้วก็เอเชียนะครับผมก็อันนี้วันไทยแลนด์ก็ตอนนี้ก็แบบอันนี้วันก็เริ่มตีตลาดมากขึ้นนะดูจากอนิเมะที่เอาเข้ามาเรื่อยก็ต้องรอดูว่าอนิเมะในซีรีส์ของอันนี้วันเนี่ยจะมีความสนใจแค่ไหนแต่ถ้าคุณอยากดูเมโกมินนะครับผมอันนี้สมัครพรีเมียมดูแล้วครับก็ดูได้ที่อันนี้วันไทยแลนด์นะครับราคา100กว่าบาทนะครับสําหรับเมมเบอร์ชิพของอันนี้วันนะครับโอเคส่วนอีกที่นึงครับผมคุณหงก็ตากันดีครับบิบลินะครับเช่นเดิมก็ซีซั่นนี้เอาของตัวสิทธิ์เข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็เรื่องนี้พรีเมียมเหมือนเดิมก็จะบอกแบบพรีเมียมง่ายๆคือพรีเมียมรายอาทิตย์นะครับผมก็คือถ้าคุณเป็นสายดูฟรีคุณจะเพิ่งได้ดูอาทิตย์นี้เป็นตอนที่2นะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นสายเสียเงินอย่างพวกเราหรือเช่นใครหลายคนนี้ก็ต้องบอกว่าได้ตอนที่3แล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับสมัครพรีเมียมดูนะครับผมก็ขอมากสำหรับทั้ง4ที่เราขอเลเซอร์ดูการเสียเงินก็แล้วแต่ละที่นะครับผมก็ขอมาจริงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเถอะเลยนะมีก็สิ่งที่มันแบบโอ้เข้าถึงแค่คันนี้มันยังจะเป็นต้องเถื่อนอีกหรอไม่แบบมันเข้าถึงง่ายมากโหลดแอปดูในแท็บเล็ตดูในคอมโน้ตบุ๊กอะไรต่างก็ดูได้หมดเลยนะครับผมก็อุดหนุนของตัวสิทธิ์กันเยอะๆนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากจริงครับเอาล่ะเรามาพูดถึงความคาดหวังของซีรีส์โคโนซึบะเมโกมินนะครับผมโคโนซึบะนะครับผมก็นับว่าเป็นซีรีส์แนวต่างโลกที่ผมชื่นชอบนะไอ้ต้องพูดก่อนเป็นซีรีส์แนวต่างโลกที่ผมชื่นชอบนะครับผมเพราะว่าเป็นซีรีส์แนวต่างโลกตลกที่มันนำเสนอเรื่องราวที่แบบโอ้มันทำได้ดีนะแบบว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันแบบดูเพลินน่าสนใจก็คือผมก็รีวิวเรื่องโคโนซึบะไว้นานแล้วนะครับผมประมาณตั้งแต่2019แล้วคือช่วงนี้ยังมีภาคต่อจนสุดท้ายก็ประกาศมาแล้วคือตัวของเมโกมินนะครับผมโคโนซึบะเมโกมินแล้วก็
ีรีส์คนสมบัติภาค3ที่ก็รอดูกันว่าจะมาซีซั่นไหนมาปีไหนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเราพูดถึงความรู้สึกของโคสบาร์นะว่าเป็นซีรีส์แนวต่างโลกที่ผมชอบอีกเรื่องนึงเลยนะครับผมเป็นซีรีส์ที่ผมว่าผมดูแล้วเอนจอยความฮาอาจจะมีเรื่องของความฮาตลกแบบเซอร์วิสอะไรมั่วซั่วบ้างแต่ว่านั่นเป็นซีรีส์เนื้อหาเนื้อเรื่องที่ก็มันมีความน่าสนใจจริงนะครับผมก็ต้องรอดูว่าแนวเราก็จะเป็นไงแต่ว่าเรามาพูดถึงโคสบาร์เมกุมินก่อนครับถามว่าเป็นซีรีส์ที่ผมหวังขนาดไหมก็ถามว่าหวังไหมก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมอันนี้ผมมาดูในฐานะที่ผมก็ตามมังงะซีรีส์นะจริงๆแล้วซอสของคุณสมบัติเมโกมินมันมาจากไนโนเวลนะครับผมแต่ว่าผมตามมังงะเมโกมินนะครับผมเลยรู้เรื่องว่าไอ้คุณสมบัติเมโกมินมันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างพอควรนะครับผมแต่ว่าผมก็จะไม่พูดเนื้อหานะครับผมเพราะว่าอันนี้คือสารตอนแรกความรู้สึกอะไรรู้ไม่สปอยนะครับผมก็เลยไม่พูดเนื้อหาแต่ว่าก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจแล้วก็เป็นซีรีส์ที่บอกว่าโอ้ก็น่าติดตามอยู่แต่สำหรับผมก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นเพราะว่าผมก็นึกไว้แล้วว่าซีรีส์นี้จะออกมาดีแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวของคุณสมบัติเมโกมินนะครับโอเคสตูดิโอที่ทำเรื่องนี้นะครับผมก็คือสตูดิโอไดท์นะครับผมสตูดิโอไดท์ถามว่าเป็นสตูดิโอที่แบบมันนานหรือยังมันเราไม่รู้จักเลยก็นับว่าเป็นสตูดิโอใหม่นะครับมองว่าเพิ่งก่อตั้งเมื่อมันละไม่กี่ปีก่อนนี้เองครับผมกับจากผลงานเรื่องของวัลล่าเลิฟนะครับว่าคุณพอรู้จักนะครับแล้วก็ตัวของเทปเป็นนะครับผมเทปเป็นซีรีส์ไอดอลคาตาล็อกนะครับผมไอดอลจะไอดอลเชื่อชายนะครับผมไอดอลแบบเดียวอ่ะไอดอลเดียวไมโครโฟนอ่ะมาแล้วครับผมเทปเป็นมีตัวของฟูมิโซโนะตาเอะนะครับแต่ถือเป็นรันภาค2ที่ตัวของไดทำนะครับผมแล้วก็จะมีผลงานในอนาคตก็คือคุณสมบัติภาค3นี่เองที่ไดก็ประกาศทำไปแล้วแล้วก็มีอุมินนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าผลงานของคุณสมบัติภาค3เนี่ยจะทำซีซั่นไหนหรือทำปีไหนนะครับแต่ถ้าเป็นผลงานของไดเนี่ยต้องบอกว่างานเขาไม่ใช่เล่นนะถ้าคุณดูผลงานมาตลอดครับผมว่าเทปเป็นฟูมิโซโนะตาเอะหรือก็ทั้งเมโกมินเอ๋ยก็ต้องว่าเป็นโซโลที่เราไว้ใจเรื่องของงานภาพแน่นอนเพราะดูจากสไตล์อะไรต่างเขาพยายามเป็นโซโลที่ทุ่มสดตัวอยู่นะเราจับผลงานที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องดูว่างานภาพรุ่นนี้เป็นงานภาพดีๆแค่ไหนแต่ก็ไม่ต้องหวั่นขนาดนั้นนะว่างานภาพจะเละเทะงานไปดีนะครับผมก็รอดูกันนะโอเคส่วนตัวของพุ่งกับแล้วคนเขียนบทนะครับผมเรื่องนี้ต้องบอกกันนะครับว่าพุ่งกับเปลี่ยนนะครับไม่ใช่พุ่งกับคนเดิมที่ทำตัวของไอ้คนสมบัติภาคแรกภาค2แล้วก็ภาคหนังโรงนะครับผมผู้กับคนนี้คือโตของอาเบยูจิโร่นะครับซึ่งเป็นผู้กับหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็กำกับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับผมกำกับมิโกมินนะครับผมเรื่องแรกแล้วก็ในอนาคตเขามีแผนว่าจะกำกับคนสมบัติภาค3นั่นเองครับผมการง่ายคือผู้กำกับที่ทีมงานตั้งมาใหม่เลยนะครับผมโซ่คนเขียนบทก็คนเดิมครับผมที่เคยเขียนบทหนังโรแล้วก็สมบัติ1 2นะครับก็คือตัวของยูเอสุมาโกโตะนะครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาคือของเขาคืออุตาวาเรลุโมโนะนะครับผมสกูเดเฮนไตเทนไตเซนซูสเลสนะครับผมตำรานักดาบเทวะตาบับและปัจจพีนะครับผมเคยว่าซอมบี้สกัสเจ้าหนี้ของซอมบี้นะครับผมดันนี่วินแฟนทัสซึมนะครับผมสเปซบราเธอร์สองสี่ในอากาศนะครับผมตัวชั้นกับเฟสซิโลดันกันละปะนะครับผมไม่มีภาค3นะอัสโนวานะครับผมอันเนเมกาคิวห้องเรียนรถสังหารนะครับผมภาคแรกภาค2เลยแล้วก็ขอให้โชคดีมาชัยคนสบายภาคแรกภาค2แล้วก็หนังโรงแล้วก็คุซโนฮอนไคนั่นเองครับผมก็นับว่ามีผลงานเป็นคนเขียนบทที่เคยแต่งคนสบายมาแล้วชั้นก็รับประกันคุณแน่นอนเลยเพราะว่าซีรีส์นี้จะออกมาดีแน่นอนนะครับเพราะเขียนบทภาคแรกภาค2นะโอเคก็คาดหวังได้อยู่นะครับส่วนตัวคนเขียนบทส่วนผู้กับอันนี้ต้องอ่านบทบาทนิดนึงเพราะอาจเป็นหน้าใหม่เนาะแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นที่น่าสนใจได้อันนี้เราก็ลองดูกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็ความหวังของเมโกมินผมไม่ได้หวังขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคก็ไม่เสียละครับเราพูดถึงความสนุกหลังชมนะครับผม3ตอนแรกนะครับเอาละเรามาพูดถึงเรื่องย่อก่อนนะครับผมเรื่องย่อก็คือเหตุการณ์ในช่วง1ปีก่อนที่พวกคาซึมาและอาควานะครับผมที่เรื่องราวชีวิตประจำวันของเรเวนมอนของเมโกมินนะครับสาวน้อยชราดาเวนมอนอันดับหนึ่งของเผ่าโคมะนะครับผมที่จัดตั้งใจทุ่มเทกับเวนมอนและระเบิดกาปนะนะครับเอฟโฟชันนะครับผมที่ถูกคนอื่นมองว่าเป็นแค่ปลายหินเท่านั้นนะครับผมก็นี่คือเรื่องราวของซีรีส์คาซึบะเมโกมินนะครับผมโอเคคะแนนใน ML แล้วก็คะแนนใน NDB นะครับผมยกมา2ที่นะครับผมเมโกมินโคสบะคะแนนใน ML ตอนนี้คือ 7.93 นะครับซึ่งเป็นคะแนนที่ใช้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวของ NDB ครับอันนี้คะแนนกลางๆนะครับผม 5.53 นะครับผมก็นับว่าเป็นคะแนนที่โอเคเลยนะครับผมอันนี้ต้องเทียบคะแนน NDB นิดนึงเพราะว่าคะแนน NDB ค่อนข้างหัวนะ 1-4 ต่อไปคือคะแนนแย่นะครับ 5-6 คือคะแนนโอเคนะครับผมคะแนนกลางๆกับโอเคนะ7นี่คือเรื่องที่ดีเลยนะครับผมก็รอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นคะแนนขึ้นไหนแต่ตอนนี้คือคะแนนในเมโกมินนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นคะแนนกลางๆนะครับผมโอเค3ตอนแรกของซีรีส์เมโกมินเป็นยังไงนะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าเมโกมินนะครับผมเนื้อหาของซีรีส์นิยายเรื่องนี้ของเมโกมินมี3เล่มนะครับผมแล้วว่ามีการแบ่งอาร์คชัดเจนซึ่งเมโกมินโคซบะผมจะพูดถึงช่วง3ตอนแรกให้ฟังว่านี่คืออาร์คแรกเท่านั้นนะครับผมนี่คือช่วงแรกก่อนนะครับผมผมไม่รู้กันว่าโคซบะเมโกมินเขาจะเล่า3ช่วงจบไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะ12ตอนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คือ3
3ตอนแล้วเนื้อเรื่องยังอยู่ที่อ่างแรกอยู่เลยนะครับก็รอดูว่าเขาอาจจะทำภาค2ก็ได้แต่ว่าอาจจะจบภาคแรกก็ได้นี่ต้องรอดูกันเพราะว่าในเรื่องของอ่างแรกอ่าง2อ่าง3มันมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ซับโซของซีรีส์มังกรมินนะครับคือต้องบอกว่าซีรีส์มังกรมินมันไม่ได้เป็นซีรีส์ที่แบบเนื้อเรื่องมันจริงจังขนาดนั้นนะวันนี้ต้องบอกก่อนเนื้อเรื่องไม่ใช่แบบโอ้โหเนื้อเรื่องมันมีเรื่องราวปริศนาต่างถึงแม้ว่าอาจจะมีตัวละครบางตัวละครที่เรารู้สึกแบบเอะใจไปบ้างที่แบบเอ๊ะมันคุ้นตาจังเลยเราคุยดูในทีวีซีรีส์ทำไมเราแบบมันคุ้นตาจังเลยนะอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะคุ้นบ้างแต่ผมไม่พูดกันว่าใครมันมีตัวละครนึงที่คุณดูในซีรีส์มังกรมินแล้วคุณไปดูโนคอสบาน่ะมันแบบเอ๊ะทำไมหน้าตาคุ้นๆจังเลยนะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ไปหาข้อมูลซึ่งผมไม่หาข้อมูลแล้วหรอกมันคือใครนะครับผมแต่ว่าก็ตามนั้นคือซีรีส์มังกรมินนับว่าเป็นซีรีส์ที่มันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบมาเล่าเรื่องราวว่าเออมังกรมินก่อนเจอคุณสบะเป็นไงครับผมแค่นั้นแหละซีรีส์นี้ก็มันเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้แฟนตาซีมันไม่ได้เป็นมีเนื้อเรื่องที่มันจริงจังขนาดนั้นอาจจะมีเนื้อเรื่องที่แบบเป็นแนวแฟนตาซีที่ทำให้ตัวของมังกรมินมีการพัฒนาการขึ้นก็ได้เช่นแบบไอ้เรื่องราวของมังกรมินที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับแบบว่าเออที่แบบนายแบบตั้งใจทุ่มเทกับเวทมนต์แบบเอ็กซ์โพชันว่าเออที่มาที่ไปทำให้ตัวของมังกรมินอ่ะใช้แต่เวทมนต์ระเบิดเนี่ยมันคืออะไรวะมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็มีการเล่าเรื่องราววันนี้แล้วก็เรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วบอกมีกูมีกับตัวละครอื่นที่มันโผล่มาเช่นแบบในเวอร์ชันหนังโรงเวอร์ชันหนังโรงที่มันก็เกี่ยวข้องกับมีกูมินด้วยแหละไอ้ภาคนั้นนะครับผมเวอร์ชันหนังโรงที่บอกว่ามีตัวละครที่บอกว่าเอ้ยเรารู้จักบ้างแต่ว่าพอโผล่ภาคนี้เราสดคุ้นตาหูคุ้นตาบ้างอะไรเนี่ยเรื่องราวของตัวละครเรื่องราวของหมู่บ้านเรื่องราวต่างอาจจะมีเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรต่างที่ในภาคนี้จะเป็นภาคที่มันปูเรื่องราวตัวละครนะครับผมภาคสัมพันธ์บ้างแล้วก็ไปสู่เรื่องราวของเนื้อเรื่องหลักที่คุณจะได้ดูในภาคแรกภาคสองหนังโรงทั้งหลายแหล่นะครับผมซึ่งถามว่า3ตอนแรกของซีรีส์นี้มีกรมินยังมีอะไรขนาดนั้นไหมก็ตอบเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างเราเพื่อนๆเช่นแบบเมโกมินกับยุยุนง่ายๆเมโกมินกับยุยุนนี่แหละครับผมตัวอย่างเลยคือแบบมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะส่งผลในเรื่องแบบในภาคหลักที่ก็มีเนื้อเรื่องของยุนยุนกับเมโกมินอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละครับผมมันก็เลยมีเรื่องราวว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์อะไรก่อนที่ได้มาเจอกบคาสึมะอะไรแบบนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่บอกว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องในภาคหลักเลยอันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันแค่อากแรกก็มีการปูเรื่องราวคอยบอกว่าในโรงเรียนของเมโกมินมันมีอะไรบ้างเมโกมินที่มาที่ไปเป็นไงอะไรวะดีนะครับผมแค่นั้นแหละสามตอนแรกก็มีการปูเรื่องราวความสัมพันธ์เฉยๆว่าตัวละครนี้แบบเอ้ยทำไมตัวละครนี้คุ้นหูจังเลยอะไรแบบนี้นะผมแล้วก็เริ่มมีการปูตัวละครที่อาจจะเป็นตัวร้ายหลักของซีรีส์มังกรมินนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันเลยอาจจะเป็นตัวร้ายในอนาคตก็ได้แต่ว่าเอ๊ใจไปก่อนนะครับผมเอ๊ใจไปก่อนสำหรับคนที่เคยดูคนสบ่าไปแล้วที่แบบว่าเอ๊ทำไมตัวละครมันคุ้นจังเลยนะอะไรแบบนี้นะครับผมแต่เอ๊ใจไปก่อนนะถามว่าเรื่องนี้นะครับเขาจะโฟกัสตรงไหนครับผมก็แน่นอนครับคอมเมดี้ครับคนสบ่าขายคอมเมดี้จะเป็นซีรีส์คนสบ่าได้ยังไงครับผมคนสบ่าภาคนี้นะครับผมภาคมังกรมินเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีกับสาวคนที่เคยดูคนสบ่าแล้วครับว่าเมโกมินเขาจะเน้นมุกอะไรนะครับผมคือจริงๆแล้วถ้าเราแบ่งเป็น4ตัวละครนะในแก๊งคนสบ่าเนี่ยมันคือต้องพูดว่าจะมีตัวละครอื่นที่มันอยู่ในแก๊งด้วยนะแต่ว่าเราพูดแค่4หัวหรือหลักเนี่ยคาสึมะอาความเมโกมินนักเนี่ย4ตัวละครหลักจะมีมุกหรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันมุกของคนสบ่าคือเป็นมุกหัวหน้าเป็นมุกแหกปากมุกแบบผู้ชายแบบเป็นมุกแบบการแบบแม่แหกปากนิดนึงอ่ะเป็นมุกที่แบบเป็นตัวเรื่องหลักที่บอกว่าจะคอยช่วยซัพพอร์ตสามคนนี้คือคอยช่วยเหลือสามคนนี้ว่าไอ้สามคนนี้แม่งเป็นหาอะไรว่าทำไมเป็นอย่างนี้ว่าอะไรวันนี้นะครับผมอควาก็เป็นอะไรเทพธิดาโง่ๆนะครับผมเมโกมินก็ใช้แต่เวทระเบิดดังนิดนี่ก็โลกจิตนะครับประมาณนั้นแหละก็เลยนะแบบเป็นเรื่องราวที่มีสีสันมากแต่ว่าพอเป็นคนส่วนเมโกมินอ่ะมันคือเรื่องราวของความเบียวนะครับผมก็คือเมโกมินในเอกลักษณ์ของมันคือมุกเบียวนะฉะนั้นมุกของเมคคนสมัครเมโกมินในภาคนี้จะเน้นความเบียวโดยตรงเลยแหละครับผมจะถามว่าการเบียวการเล่นมุกเบียวของสมัครเมโกมินถามว่าทำได้ดีไหมก็โอเคอยู่นะครับผมถึงแม้มุกมันจะดูแบบโอ้โหเล่นเยอะจริงๆอะเล่นเยอะจริงจังมากก็เข้าใจอยู่บริบทของซีรีส์เมโกมินนะก็อาจจะมีซีนที่เรารู้สึกขำบ้างก็เข้าใจซีรีส์บริบทเมโกมินอยู่ในด้านที่บอกว่ามันคือโรงเรียนเบียวมันคือมุกเบียวแล้วแต่ว่ามุกมันถ้ามันใช้เยอะเกินไปมันก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มหลังนั้นแต่เข้าใจสำนักสไตล์ของการโรงเรียนแห่งนี้ว่ามันคือโรงเรียนเบียวที่แบบอาจจะมีตัวละครเบียวๆโผล่มาเต็มไปหมดอะก็เป็นซีรีส์ที่มันก็มีสื่อสารดีในความรู้สึกผมแต่ว่ามันก็ยังไม่ทำให้มุกมันดูแบบรู้สึกเป็นมุกที่มันดีคุณภาพอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะจริงๆแล้วการที่4คนเนี้ยมันแบบมีเนื้อเรื่องของตัวเองอะก็เข้าใจอยู่ว่าอาจจะเป็นการโฟกัสเรื่องราวต่างแต่ว่า
ห้ามุกของแต่ละตัวละครอ่ะผมว่ามุกของโคซุบะเขาเอกลักษณ์ที่สุดคือการมีมุกแล้ว4คนรวมกันอ่ะหรือการมีคนไอคาซึมะอ่ะการมีคาซึมะอยู่ด้วยผมรู้สึกว่ามุกมันจะลงตัวมาแต่พอว่าเป็นการแยกเนื้อเรื่องอย่างเช่นเมโกมิเนี่ยในอนาคตเดี๋ยวผมก็มีว่ามีเนื้อเรื่องอีกครับจริงๆแล้วโคซุบะไม่ได้มีเนื้อเรื่องแค่เมโกมิคนเดียวนะใครอาจจะบอกว่าโอ้เมโกมินางเอกแน่นอนโ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 นเนื้อเรื่องตัวละครอื่นก็มีนะเดี๋ยวมีเนื้อเรื่องอะควายอีกแล้วนั้นเนี่ยก็มีแล้วด้วยเดี๋ยวมีเนื้อเรื่องไอ้เพื่อนคาซุมะอีกไอ้เพื่อนคาซุมะนี่เนื้อเรื่องอย่างฮาเลยนั่นเองครับผมก็รอดูแล้วกันว่าเนื้อเรื่องในอนาคตจะทำเป็นอนิเมะมั้ยอะควาดาร์กเนทเพื่อนคาซุมะอีกเรื่องเล่าแบบคาซุมะมันคือเรื่องเล่าหลังไปแล้วก็รอดูแล้วกันแต่ทราบเมโกมินตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนอกจากปูความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเฉยๆก็รอดูว่าเนื้อเรื่องอะไรเขาจะเป็นไงบ้างเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการปูมาแล้วครับแต่ก็ถามว่าซีรีส์นี้โอเคไหมก็โอเคดีนะไม่ได้เป็นซีรีส์เฉยๆเพราะว่ามุกมันก็ทำได้ดีอยู่แต่มุกมันอาจจะเป็นมุกที่มันไม่ได้ขนาดนั้นเพราะจากว่าเป็นมุกเรียลที่ทำแบบอาจจะขำได้ยากนิดนึงนะครับผมตามนั้นแหละโอเคเรื่องแอนิเมชันโซโลไดต้องพูดก่อนว่างานแม่งทำดีแค่ไหนนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าไดทำกันบ้านซีรีส์นี้ดีนะครับผมเพราะงานเขาดีจริงอันนี้ยอมรับงานดีงานไล่เป็นมนฉากระเบิด explosion นะครับผมงานระเบิดดีมากแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ตัวละครหรือการแอนิเมชันการเล่นมุกตลกอะไรต่างมันเหมือนล้ำลึกถึงคนสมัยยุคก่อนนะที่เราเคยเห็นภาคแรกภาคสองหนังเราอะไรต่างนะครับเพราะตอนนี้คือซีรีส์คนสมัยมันเปลี่ยนโซโลมาสามโซโลแล้วไงแล้วทำให้แบบงานสไตล์เรื่องงานภาคจะเปลี่ยนไปบ้างแต่เรื่องของคุณภาพงานของสไตล์คนสมัยยังอยู่เหมือนเดิมแล้วงานมันก็ดีขึ้นก็คนเขาอยากดูงานที่ดีขึ้นมากกว่าใช่ไหมล่ะถึงแบบจะมุกได้ก็ยอมรับตรงว่างานมันก็ดีจริงนะครับผมแต่เรื่องของสไตล์ของมุกมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเล่นสไตล์ของมุกได้ดีแค่ไหนกันนะครับผมตามนั้นแหละโอเคงานไม่ใช่สไตล์มุกอะโอเคส่วนด้านของนักพากย์นะครับผมก็พากย์ได้ดีทุกตัวละครนะครับโดยเฉพาะตัวของยุนก็พากย์โดยตัวของยุนโดยตัวของโทโยสกิอากิก็พากย์ได้น่ารักเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ชโมสุเกะนะครับไอแมวก็มีเสียงพากย์ด้วยเพิ่งรู้นะครับผมโอเคตามนั้นแหละก็พากย์ได้ดีหมดครับส่วนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเพลงเปิดโดยตัวของสเตฟฟี่โดยตัวของมาซิโก้นะครับผมก็นักร้องคนเดิมแหละคนหูตาดีนะครับผมเพลงดีแค่ไหนเพลงโอเคนะจะร้องเพลงโอเคแต่ไม่ถึงขั้นแบบโอ้ประทับใจอะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนไม่ปิดนะครับผมจัมป์อินเดอร์โตของทาคายชิริเอะแล้วก็โทโยสกิอากินะครับเมโกมินกับยูดุนนะครับผมคู่จินนะครับผมเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักจริงนะคือแบบเพลงสไตล์มันสี่เทียนอะเพลงน่ารักมากนะครับผมเพลงสไตล์น่ารักมากน่ารักจริงนะคือไปย้อนแนะนำให้คุณลองมาฟังงานลองดูงานแอนิเมชันแล้วก็ดูสไตล์เรื่องของเพลงนะครับแล้วก็งานแอนิเมชันนะครับดีจริงนะครับผมส่วนคนซ้อมประกอบเรื่องนี้คนซ้อมซ้อมประกอบเดิมกับซีรีส์คนสบะครับผมก็ซ้อมประกอบมันจะดูอลังการงานสร้างเหมือนเดิมเลยเพราะซ้อมประกอบคนสบะเป็นซ้อมประกอบที่ดีมากนะคุณเคยฟังซีรีส์ซ้อมประกอบคนสบะนะครับผมซ้อมประกอบเรื่องนี้ทำดีจริงนะแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาคือไอ้สกิลพิสดารของแม่ป้าล่าสุดนะครับผมนั่นแหละตามนั่นแหละก็ต่างโลกแม่ป้าเรื่องนั้นแล้วก็งานไม่ใช่งานภาพเรื่องนี้ก็ซาวประกอบเรื่องนี้ก็ทำดีเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงเพราะว่าคนทำซาวประกอบคนสมบัตินะครับผมตามนั้นแหละโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์คนสมบัติเมโกมินนะครับผมคนสมบัติเมโกมินนะครับผมเป็นเรื่องราวของมาดิฟแฟนตาซีนะครับผมกับเรื่องราวก่อน1ปีนะครับผมก่อนที่คาซึมะกับอควาจะมาแล้วหลังจากก่อน1ปีคือก่อนเรื่องราวเนื้อเรื่องหลักนะครับผมก็เป็นเรื่องราวที่เมโกมินอยู่ในโลกของเลเวนมอนนะครับผมก็จะทุ่มเทกับเวทระเบิดนะครับผมก็มีเรื่องราวที่เรารู้ที่มาที่ไปว่าทำไมเมโกมินถึงใช้เวทระเบิดเนี่ยสนใจดีแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวชิวๆเรื่อยเปื่อยสบายๆที่เนื้อเรื่องก็ยังไม่ได้ปูขนาดนั้นเพราะเนื่องจากว่าซีรีส์เมโกมินมีเนื้อเรื่องที่มันสามอ่างแหละครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะปูได้ดีแค่ไหนเพราะตอนนี้คือเนื้อเรื่องของมันอยู่ในช่วงอ่างแรกที่มันกำลังปูเรื่องราวความสัมพันธ์อะไรต่างๆเฉยๆก็รอดูว่าเนื้อหาจะเป็นไงต่อไปนะแต่สำหรับตอนนี้ก็เนื้อเรื่องโอเคมุกตลกก็ต้องแก้ไขอีกเยอะนะครับแล้วก็การเนื้อเรื่องต้องมีอะไรมากกว่านี้ครับสำหรับตอนนี้คือคอนเสิร์ตเมโกมินเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกก็โอเคจริงๆนะครับผมโอเคคอนเสิร์ตเมโกมินนะครับผมให้ที่6คะแนนครับผมในเกณฑ์ที่โอเคในสัปดาห์แรกก็รอดูว่าอีก9ตอนที่เหลือจะเป็นซีรีส์ที่ดีน่าสนใจแค่ไหนแต่สำหรับตอนนี้คือผมโอเคกับซีรีส์นี้อยู่แล้วครับถึงแม้เรื่องของมุกอะไรต่างจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็อย่ารอตกแล้วว่ามันเป็นซีรีส์ที่มันมีสีสันแล้วก็ดูมันเพลินดีนะครับผมก็รอดูวันเนื้อเรื่องจะมีความสนใจแค่ไหนกับซีรีส์คอนเสิร์ตเมโกมินนะครับผมโอเคพวกคะแนนถามว่าเหมาะสมไหมช่วง3ตอนแรกเหมาะสมครับได้การทับพวงครับจะถามว่าเป็นแนะนำไหมสำหรับคนที่ไม่ได้ตามคุณสบับมาก่อนผมก็ถามว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมแนะนำให้ดูไหมดูเพื่อเอาเนื้อเรื่องก่อนคุณสบับเมโกมินได้แล้วค่อยไปดูคุณสบับก็ได้นะครับผมตามนั้นแหละก็ตามนั้นแหละก็สำหรับคนผมก็แนะนำจะสำหรับใครหลายคนที่อาจจะไม่ชอบแนวต่างโลกอย่างนี้ก็ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นแหละโอเคคุณสบับอาชีพอิสกายนี้บาโคเอร์นิโบนะครับผมขอให้ระเบิดต้มตาในโลกแฟนตาซีผมให้6คะแนนใน3ตอนแรกนะครับ
โอเคก็จบแล้วสำหรับการพูดถึงอนิเมะในซีซั่นสปริงเฮอร์สามครับรายการสัปดาห์แรกเป็นไงบ้างครับนะครับถ้าชอบติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากติดตามนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามชมกันครับผมโอเคสำหรับนี้ก่อนพบใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย